โอเคครับผมรอสักข้างโอ้โหนุ่นของแท้นุ่นปึงปังปังนะงาโอ้โหสร้างก็เนี่ยเป็นสร้างที่บ่ได้อยู่ในโครงการเขาครับเหรออันนี้เขาอยู่แบบชาวบ้านครับเลี้ยงแบบประธานทำของชาวบ้านเลี้ยงสร้างมาตั้งแต่โบราณครับโบราณมาเราเอาไว้ได้ไปขึ้นตรงเข้าไปอยู่แบบเช่าบ้านแบบเดิมๆแต่เข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเช่าบ้านเดิมๆอภานางลุงสามตัวไม่จะคุยกับใครเหรออ้าวใครจะเป็นตัวแทนคุยหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ครับหัวหน้าคุยอะไรต้องคุยแล้วก็คุยไปคุยเรื่องชาเดี๋ยวคอยที่ว่านั่นนะเดี๋ยวมาโทรมาอยู่ครับเออติดต่อได้ยังครับท่านพูดแล้วครับท่านดีพอนัดเข้าไว้ครับผมโอเคครับผมมาช้าโอเคมาครับไอ้นี่ก็เขามารอเต็มนี่เลยนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจมารอแต่ส่วนหนึ่งเขาจะไปรับแขกนอกเออครับอีกส่วนหนึ่งก็เขาอาหารมาเทให้อ๋อครับอันนี้คือวัฒนธรรมของสุรินทร์ที่ยังเหลืออยู่เหรอครับเลี้ยงช้างจริงๆแบบโบราณแต่นี้ที่จะมีเพิ่มเติมมาคือใหม่ๆคือจะมีรถเพิ่มเติมมาแต่ก่อนที่จะเดินตอนนี้เราก็เขาหาว่าเราไปการุณกรรมสัตว์พาเดินตอนนี้เราปรับสภาพนั้นเอารถมาเพิ่มเติมเราให้ขึ้นรถตลอดช้างทุกเชือกจะมีรถประจำตัวงั้นเหรอครับคือเขาเรียกช้างวัฒนธรรมช้างที่แห่งานที่รับแห่งานแบบวัฒนธรรมเก่าๆช้างแห่ตอนงานแห่คงเหลือแค่นี้แหละครับที่วัฒนธรรมที่ของที่บรรพบุรุษเราทิ้งไว้ก็คงเหลือประมาณนี้แหละนอกนั้นก็มันก็จะมีแปรรูปออกไปเป็นหลายรูปแบบอ๋อครับโอเคเข้าใจนี่ถือว่าท่านถึงเข้าถึงช้างจริงๆช้างสุรินทร์จริงๆเหรอถือว่ารู้ได้ไงรู้ครับคือจะไม่มีคนมารู้จักช้างกลุ่มนี้เลยคือเราจะอยู่แบบชาวบ้านไม่ยุ่งกับใครนี่เราอยู่ข้างนอกเราไม่มีเงินเดือนเรามีค่าแรงนี่เราอย่าคิดว่าเป็นค่าตอบแทนเลยค่ารถผมมาเนี่ยมันก็หมดแล้วแต่เข้ามาเพราะอะไรเข้ามาเนี่ยเพราะงานนี้เป็นงานของบ้านเมืองเป็นงานของจังหวัดเขามาทำงานเขาไม่ได้มารับค่าแรงเขาไม่ได้หวังค่าแรงนี่มันจะมืดแล้วนี่ครับแสงพอไหมล่ะแสงพอยังตัวต้องเอาไงติดต่อได้ปะติดต่อได้อยู่ครับนั่งรถจะไม่ได้มีกำลังติดต่ออยู่ครับติดต่อยืนได้ครับแล้วมาทันไหมล่ะท่านตกลงท่านมาจากหน่วยงานอะไรครับของผมมาจากกรุงเทพเด้อกรุงเทพนี่หมายถึงเออของผมก็มีงานของผมคือศูนย์วิจัยอ๋อครับพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโอเคครับยินดีครับยินดีครับท่านที่ได้นะก็มาถึงตรงนี้ก็อยากจะรู้ว่าตรงนี้จะมีเหลือโซ่เหลือออกมาก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปตรงนั้นไปได้ครับท่านไม่ใช่อันนี้ออกไปก่อนครับไปได้ครับไม่ใช่ให้ออกมาก่อนพออย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งแย่งซีนอย่าเพิ่งแย่งซีนอย่าเพิ่งแย่งซีนตกลงติดต่อได้ไหมติดต่อได้ไหมติดต่อได้แล้วคุยอยู่ครับรอเจ้าแล้วไงออกมาก่อนประมาณกี่นาทีถึงแยกตรงมาก่อนประมาณกี่นาทีถึงมาผมคุยเองเออแป๊บเดี๋ยวคุยกับเรา3 4ก็ไปเอาจักนาทีถึงเฮ้ยสวัสดีครับจักนาทีถึงมาประมาณกี่นาทีถึงประมาณกี่นาทีถึงต่อไอ้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไปไม่ได้ครับ
ไม่ใช่มันจะมืดก่อนกลับมาเลยบอกกลับมาเลยธุระประมาณกี่นาทีถึงจะได้คอยได้ลูกพี่บอกไม่ถึงสิบนาทีรีบมาเลยนะแน่ใจนะโอเคสักแค่ห้าครึ่งมาเลยโอเคโอเคคอย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 อ้าวครับครับประมาณมันต้องวัดไปว่าเป็นนาทีเพราะว่าคอยกันไม่ถึงสิบนาทีถึงโอเคใจเย็นอ่างไงดีครับเลยเริ่มดีครับเริ่มดีจ้าเอาเริ่มครับครับวู้โอ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 ้ไงไงกูกูกา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 ปะโอ้โหเออโอ้โอ้ว้าโอ้โหท่านหนึ่งจริงเว้ยมาโอ้ตัวเป็นเยี่ยวยืนรังเอ้าใจเย็นตึงเอ้าเอ๊บเอ๊บเอ๊บอันนี้ก่อนเอ๊บคุณจ่ากันแล้วจ่ากันโอเคยังเอ๊บเอ๊บเอ๊บนั่งครับป๋าเออนั่งครับตัวไหนก็นั่งมากครับสูงง่ายเงี้ยไหนตัวไหนเงี้ยเงี้ยเนี่ยเหรอมานี่เหรอครับเดี๋ยวรอเร็วทางโน้นล่ะได้แล้วครับโอเคอ้าวเก็บซะเก็บเก็บดาวเก็บทุ่งเลยทุ่งไม่เก็บไม่ได้เหรอเขาเป็นไรเขาเก็บไม่ได้เก็บไม่เป็นครับยังเก็บไม่เป็นเลยยังไม่ได้หัดป๋าเก็บทีนะครับเก็บทีหน่อยจ่ายสวยจ่ายสวยเดี๋ยวลงสวยโอ้ยจ่ายสวยสวยโอ้ยโอเคว้าวว้าวว้าวรวยขึ้นกว่าเดิมเด้อเหรอเดี๋ยวใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาคนนั่งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ CFC ขอบคุณครับผมรวยนะครับรวยนะครับป๋าเงี้ยงรวยนะครับป๋ารวยครับป๋าครับรวยนะครับป๋าครับครับขอให้อายุมั่นขวัญยืนอยู่เย็นเป็นสุขครับขอให้ป๋ามีแต่ความสุขความเจริญนะครับสาธุขอบคุณแท้วันนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะเพื่อนสาธุกันมามาล่ะมาเร็วเร็วเร็วยิงกันไปเลยครับเด้อตาอย่างนั้นเลยคุณค่ะดังลงดังลงอย่างนั้นดังเลยดีตาเจ้าดันรวยเด้อก็มีมากเลยค่ะเพราะนันโตด้วยจ้ะเล่นหนังแดนบอดกินที่ดีด้วยตะลุกมาเบรกด้วยกระดังหูได้ยินได้ดีเห็นแต่เขาเล่นมีหน่อยเม็ดมีหน่อยเม็ดเดี๋ยวเราดีละไปมาตั้งแต่บอกเพื่อนเฮ้ยเอาหน้าเพื่อนเลยนะสาขาดีๆเริ่มเริ่มโอ้โหมันร้อนหลับโอ้โหมันร้อนหลับลมบ้างไม่หนาวเลยมันเร็วแค่ไหนจบแล้วนะครับ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 ขอบคุณมากนะครับว่าไงจะล้อมครับหึจะล้อมต่อไปจะล้อมล้อมจะล้อมแล้วเอาไงเอามาเข้ามาไป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 ทำไปยังไปยังไปยังไปไปไปยังไปยังออกไม่ใช่ตองพี่ตองมาตองมาที่นี้จะได้ไม่ต้องยังไม่เป็นเออเดี๋ยวบ่ได้ยังมึงไปดิเอายังมึงไปเรื่อยๆเอาแต่เอาทะเลสาบทะเลสาบโอ้โอ้โอ้
จะออกหน่อยแล้วออกง่ายๆมึงแม่ก็ยังอยู่ในทุนเลยอู้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 ขนาดไหนกันออกมาคือเพิ่นเตียงคือเพิ่นเตียงโอเคครับว้าวอู้อู้อ้าวใจเย็นแจกอีกนี่หวานรู้ไหมอ๋อยังเหลือได้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 อ้าวได้อู้อู้เออเดี๋ยวใจเย็นครับผมอู้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 จ้ากันแล้วจ้ากันแล้วอู้อู้อู้เก็บถุงอู้ถุงเออถุงอู้มันนี่ครับโอเคไม่ได้ครับอ้าวล่ะครับผมไปเป็นไงครับโหมาช้าไปครับผมเอาเอาอันนี้มานะครับไปไอ้ไมโครโฟนไมโครโฟนมาไมโครโฟนมาไมโครโฟนอยู่นั่นไมโครโฟนไมโครโฟนเออไมโครโฟนมาไมโครโฟนมันมีคนนี้เออเอาเลยครับใครพูดก็ได้อ้าวใครพูดก็ได้ใครพูดก็ได้เอออ้าวไหนๆก็มาเจอกันแล้วตั้งแต่วันนู้นเป็นไงกลุ่มนี้ได้ทราบว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมโบราณจริงถามว่าใช่ไหมมาในขบวนการของช้างนู้นหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมจริงวัฒนธรรมจริงจริงๆนะครับผมเห็นบอกว่าช้างทุกเชือกเนี่ยจะมีรถบริการทุกตัวเลยครับผมเหรอครับผมรับงานใหญ่งานเล็กประการใดรับทุกงานรับทุกงานครับผมเดี๋ยวเราไปก็ไปกันอย่างนี้เลยครับผมที่ไหนก็ได้ประเทศไทยครับผมไปหมดทั่วประเทศเหรอครับผมเอาลองเล่าประวัติมาเท่าที่จะเล่าได้ต้องผู้ต้องให้ผู้ดำเนินเกตนี่กว่าเหรอครับผมงั้นใช่เหรอครับผมมาเรียกมาครับผมมาเรียกมาลูกสาวต้องมาเออให้ผู้เฒ่ามึงด้วย
เออเอาว่าเมื่อไงด้วยครับว่าเอาบอกต้องสร้างทุกตัวมันด้วยอ๋อเออช้างช้างหมายถึงช้างทั้งหมดเออทั้งหมดแหละทั้งหมดนี่คือช้างวัฒนธรรมครับเราตั้งกลุ่มแต่ก่อนเนี่ยเขาจะถูกประนามว่าเป็นช้างเล่เออผมเลยจับช้างมารวมกันจับกลุ่มเอาควานนี้มาจัดระเบียบไม่มีระเบียบไม่เอาเหล้าเอายามาเป็นที่พึ่งเออครับไม่มีระเบียบเนี่ยมันจะไม่เห็นควานที่เมาเออใช่ใช่ใช่ใช นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันครับช้างบ้านเดียวกันเอออยู่ในกลุ่มเดียวกันบ้านที่อยู่จริงๆคือบ้านท่าราดครับบ้านท่าราดบ้านท่าราดครับตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์อ๋อกับบ้านนากลางเป็นไงกับบ้านตะกลางเนี่ยตะกลางเขาอยู่ในส่วนของจังหวัดโอเคอยู่ในส่วนของโครงการจังหวัดแต่เรานี่ยังอยู่เป็นหมู่บ้านอยู่ในพื้นบ้านอยู่มากกว่านี้อีกไหมเยอะช้างที่หมู่บ้านมากกว่านี้ครับมากกว่านี้เหรอถึง100เชือกไหมไม่ถึงครับ42ทั้งหมด42แยกย้ายกันไปทำงานอยู่ต่างถิ่นด้วยเหรอโอเคบ้านท่าลาดอำเภอชุมพลบุรีครับอำเภอชุมพลครับสุรินทร์เหมือนกันสุรินทร์เหมือนกันครับโอเคนี่คือเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาทางจังหวัดจะไปขอความร่วมมือเพราะกลุ่มนี้มันเขาจะทำงานเป็นทีมเออคือเรียกงานง่ายเรียกใช้งานง่ายเพราะเรียกคนเดียวมันจะไปหมดอ๋อเข้าใจมันมีกฎมีระเบียบควบคุมเราไม่ได้ปล่อยปะละเลยไม่ได้ปล่อยให้ควานไปกินเหล้าเมายาสเปะสปะเราไม่ได้ทำแบบนั้นเนี่ยถ้าสมมติวันนี้ตอนที่เราเลิกงานแล้วนะโอเคครับเนี่ยตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยคือเลิกงานแล้วผมก็จับควานมานั่งคุยกันเรามานั่งจับเข่าคุยกันว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรจะไปรับหน้าที่อะไรต้องมารับข้อมูลถ้าสมมุติงานของกลุ่มช้างกลุ่มนี้จะไม่มีการผิดพลาดเรื่องข้อมูลโอ้จะไปรับข้อมูลมาแล้วจะมาแจกจ่ายข้อมูลเนี่ยที่มานั่งคุยกันเนี่ยครับเป็นครอบครัวเลยเป็นครอบครัวทั้งหมดเลยอยู่กันเป็นญาติพี่น้องเออช้างมีระเบียบควานต้องมีวินัยครับในสิ่งที่เราทำอยู่ครับผมเห็นอ้วนท้นสมบูรณ์ทุกตัวเลยก็ที่ดูนี่นะก็มันเราเลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงแบบสัตว์กับคนเราไม่ได้แบ่งแยกเราอยู่กันแบบครอบครัวนี่ก็สมาชิกของครอบครัวเราเออโอเคก็ดีแล้วฮะบ้านท่าราดบ้านท่าราดบ้านท่าราดอำเภอชุมอำเภอชุมพลบุรีโอเคสุรินทร์เราเนี่ยนะครับเอาล่ะก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้มาดูแลช้างผมเองก็อยากจะขอบคุณครับขอบคุณครับให้ช้างทุกเชือกทุกตัวนะผมจะรู้ว่าช้างมันคืออะไรช้างคืออะไรเออคือช้างเนี่ยมันจะมีทั้งแบบธุรกิจแล้วก็แบบพื้นบ้านพื้นบ้านนี่ก็ยังที่ยังเหลืออยู่เนี่ยครับจะเหลือน้อยแล้วครับเข้าใจครับไม่รู้จะอยู่ได้กี่ปีที่ว่าเนี่ยครับไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันเอากี่วันดีกว่าอย่าเนี่ยข้าพันหัวช้างเนี่ยครับเออแล้วขออยู่ไปอยู่ไปอยู่ใต้ทั้งอ้าวไม่ใช่เอาหัวชนกันเนี่ยทำได้ใช่ไหมทำได้ครับทำได้เออโอเคมาเราจัดมันมีของหน้าที่เราก็ทำอยู่โอเคเอาละขอผมคนเดียวเอาเลยครับเอานะพร้อมยังพร้อมยังโอเคครับจบคราวครับโอเคอ้าวโชคดีโอ้โหโอ้โหอะไรจะขนาดเนี้ยโอ้โหสุดยอดนะโอเคนะโอเคนะไปแยกย้ายได้โอเคเอ้าอู้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 โอเคแยกย้ายได้เลยครับไปพักผ่อนกันนะพักผ่อนกันนะ
ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ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 บายน้องป๋าป๋าล่าสุดป๋าขอบคุณมากครับป๋านะปีหน้าฟ้าใหม่เชิญใหม่เออปีหน้าฟ้าใหม่ไปงานประจำปีก็ได้ท่านก็ประจำปีของช้างกลุ่มนี้ที่เขาจัดทำอยู่ที่ที่บ้านทลาดเองครับวันที่วันเวลาวันที่30มีนาอ๋อเหรออันนี้จะมีช้างรวมตัวกันเป็นร้อยอ่ะครับเหรอโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับเออของวันนี้ที่มันผิดพลาดเรื่องของเวลาโทรศัพท์มันติดต่อก็ไม่ได้แล้วก็ลืมถือไปเนาะบอกชื่อมาครับเบอร์โทร095ครับผมการเฝ้าอยู่แล้ว095 645 7275ครับครับผมชื่อเสียงโอเคแล้วรายละเอียดก็คุยกันเนาะโอเคนายค่อยๆกันโอเค095 645 7275โอเคอ่ะก็จะได้เชื่อมโยงทีนึงว่าเรื่องช้างเรื่องที่ต้องมันเป็นสัตว์ประจำไม่รู้ส่วนตัวผมนะผมจะคิดว่าสัตว์ช้างเนี่ยมันเป็นประจำโลกเลยเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่ที่สุดอ่ะของจำนวนสัตว์ทั้งหลายโอเคนะท่านคือความรู้สึกที่มันเสียเลยช้างจะเอาไปตีความว่าเป็นช้างเร่ร่อนช้างข้างถนนนี่ผมเลยทำตรงนี้ขึ้นมาช้างมันไม่ได้เสียสมบัติมันยังมีช้างที่เขารักช้างจริงๆยังมีอยู่โอเคช้างที่รักช้างจริงๆก็ยังมีอยู่ครับใช่ก็เพราะเช่นนั้นนะฮะถึงพอเวลามาได้รู้ได้ทราบก็พยายามติดตามผมเองผมว่าผมจะรู้เรื่องของช้างค่อนข้างจะมากๆในส่วนลึกๆของผมเองแล้วกันนะคงจะอธิบายให้กับใครไม่ได้หรอกยกเว้นช้างกับนะมันง้างไม่ได้ตรงนั้นนะเราไม่สามารถจะอธิบายอย่างผมนี่ผมไม่สามารถที่จะไปอธิบายกับหน่วยงานไหนได้ผมก็ทำในสิ่งที่ผมทำแล้วทำในสิ่งที่ทุกคนภูมิใจทำในสิ่งที่ทุกคนทำแล้วมันสบายใจเราสังคมเขาประนามสิ่งที่เขาประนามเราอย่าไปทำก็อย่าไปวิตกก็เพิ่มขึ้นมันผ่านมามันก็เป็นความจริงกันก่อนนู้นนะฮะคนนั้นก็สงสารแต่เวลาทอดที่มีรถอะไรต่างสารพัดบรรทุกไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องตัวก็ขอให้เป็นผู้ที่รับงานให้มันสุดยอดก็แล้วกันก็เชื่อว่างานสุรินทร์ปีนี้นะฮะส่วนทางฝ่ายลุงออกเป็นที่รู้จักเขาว่าลุงออกเพียวเนจี้หมายถึงนี่แหละลุงออกผมจะเรียกผมขออนุญาตเรียกลุงออกครับโอเคครับลุงออกเพียวเนจี้ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ก็ว่าได้ทุกวันนี้ผมใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์นะต่อไปก็แค่จับแขนจับขาก็น่าจะใครปวดหัวตัวร้อนบอกนะเอาเดี๋ยวนี้ก็หายเดี๋ยวนี้ทันทีพวกนี้นะเอานะเป็นเรื่องเราที่มันเกินภาษามนุษย์ที่จะพูดถึงกันครับผมเรื่องนี้มันลึกซึ้งลึกลับซับซ้อนเขาเรียนมากก็รู้ว่าช้างมันคืออะไรครับหรือแม้สัตว์ใหญ่ของโลกใบนี้ผมดันไปรู้ไอ้พวกนี้ครับผมนะเนาะนะเรียกว่าไงช้างที่มันตกเป็นข่าวหรือมีเรื่องบ่อยๆคือช้างที่เขาเอาไปทำธุรกิจเห็นด้วยแต่ช้างกลุ่มนี้ไม่เคยมีเรื่องต้องคดีไม่เคยมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลครับเราทำในที่สังเราจะช้างทุกเชือกไปแล้วเขาลงทะเบียนเขาขึ้นทะเบียนหมดขึ้นทะเบียนหมดครับใช่ต้องขึ้นทะเบียนไม่ขึ้นทะเบียนได้เพราะว่าช้างอนุรักษ์โอเคขอให้ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีเพราะว่าช้างเนี่ยผมยืนอย่างเดียวซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำให้ดีครับผมจะจำครับแล้วศักยภาพเต็มมันจะไปเองซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานผมไม่คอยดูในฐานะช้างกลุ่มนี้ผมจะจำคำสอนไว้ครับเราไม่มีที่พึ่งหรอกเราก็อยู่แบบเป็นตัวแขนขาลอยอยู่ครับเดี๋ยวมันพันมันไปเองแล้วครับเราก็หวังว่าข้างหน้าถ้าเราทำดีเราน่าจะมีความดีต่อแทนถ้าอย่างนั้นบอกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ว่าเบอร์อีกทีนึงพูดดัง
นะครับเอาชื่อผมไกลเวียนครับไกลเวียนครับผมเสียงครับเที่ยงเสียงเสียงครับผมบักเสียงเมียงนี่บ่ครับเสียงเมียงเออเสียงเนาะโทรศัพท์เบอร์อะไร09564572750956457275ครับทางนี้ล่ะของผม0630532395ฟังทันมันอีกทีสิอีกรอบนึง0630532395จบข่าวก็เชื่อว่าคอยดูนะจะมีผู้คนติดต่อมาสาธุตามเบอร์นี้เพราะผมจะรู้ว่ามันจะไปยังไงแบบไหนนะก็ขอให้ดูแลกันในครอบครัวช้างนะเพราะว่ามันจำเป็นต้องดูแลถ้าหากก็อย่าใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็คงจะไม่พอครับก็คงจะต้องใช้ศักยภาพส่วนตัวเตี้ยที่รวมไปเป็นกลุ่มเนี่ยนะทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเชื่อว่างานจะมีเรื่องเล่าเรื่องยามาปนหน่อยเพราะเราเลิกงานเออไม่เป็นเราพักผ่อนแค่นี้เล่าขาวเบอร์40นะรู้ดีนะเจ้าขาวเบอร์40เล่าเบอร์40แล้วรู้ดีโอเคครับไป